สวัสดีครับวันนี้ผมไอจาก AIIT เรามาอยู่กับคีย์บอร์ดไร้สาย1ตัวครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดขนาด 65% ครับเมื่อเทียบกับขนาด Full Size คือเป็นขนาดคีย์บอร์ดที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปครับหากใครที่แบบชอบโต๊ะที่แบบมีความคลีนหน่อยหรือว่าใครที่แบบเป็นสายจัดโต๊ะแบบสไตล์เรโทรผมว่าจะชอบเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเพราะว่าการดีไซน์คีย์บอร์ดตัวนี้มันมีความเรโทรแล้วก็มีความคลาสสิกมากๆคีย์บอร์ดรุ่นนี้ที่ผมนำมารีวิวนะวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้า The God Fusion ครับสำหรับใครที่สนใจคีย์บอร์ดไร้สาย The God Fusion ตัวนี้นะครับเขามีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีครับสีแรกมีชื่อว่า Original มาพร้อมกับคีย์บอร์ดโทนสีขาวครีมส้มส่วนรุ่นสตรีมมากับโทนสีขาวดำและก็แดงครับและในรุ่นที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับมีชื่อสีว่า Navigator ครับเป็นการเล่นโทนสีตัดกันระหว่างสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีครีมครับผมมองว่าหากใครที่เป็นคนชอบความคลาสสิกชอบความเรโทรนะเจ้านี้คือหนึ่งไอเทมที่ควรมีอยู่บนโต๊ะทำงานของคุณหรือว่าโต๊ะเล่นเกมของคุณครับสำหรับเจ้า The God Fusion ส่วนปุ่มคีย์บอร์ดของ The God Fusion ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด68ปุ่มครับแล้วก็เป็นปุ่มแบบ Left Switch ครับซึ่งปุ่มแบบ Left Switch อันเนี้ยมันเป็นปุ่มที่ไม่ได้มีความดังในการกดสักเท่าไหร่ครับคือมันสามารถใช้งานในที่ทำงานได้ระดับหนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดสำหรับใช้ในการทำงานไปด้วยในที่ทำงานหรือว่าที่บ้านของเราเองเนี่ยและต้องการเสียงการกดการพิมพ์ที่ไม่ได้ดังสักเท่าไหร่แต่ได้ฟีลลิ่งการกดที่นุ่มละมุนแล้วก็กดได้สนุกเนี่ย The God Fusion ตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์คุณได้ส่วนเสียงการพิมพ์เนี่ยมันจะดังมากน้อยขนาดไหนผมจะลองนำเจ้า The God Fusion ตัวนี้เทียบเสียงเวลาที่เราพิมพ์กับคีย์บอร์ดแล็ปท็อปรุ่นทั่วไปที่ผมใช้งานอยู่อย่าง Surface นะครับมาลองดูกันครับว่าเสียงคีย์บอร์ดของเจ้า The God Fusion ตัวนี้มันดังระดับไหนดังเพียงพอที่เราสามารถนำไปใช้ทำงานได้หรือเปล่าไปลองดูกันครับส่วนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับ The God Fusion รองรับการเชื่อมต่อด้วยกันทั้งหมด3วิธีเลยครับวิธีที่1นะครับคือการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 5.0 ซึ่งการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 5.0 ของเจ้า The God Fusion ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อสลับอุปกรณ์พร้อมกันไปมาในการใช้งานเนี่ยได้ถึง2อุปกรณ์ครับคือเราสามารถตั้งค่านะครับเพียงแค่เรากดฟังก์ชัน Q ค้างไว้จะเป็นการเลือกเชื่อมต่อ1อุปกรณ์และถ้าเกิดว่าเราต้องการเชื่อมต่ออีก1อุปกรณ์นะครับเพียงแค่เรากดฟังก์ชัน W ครับจะเป็นการเชื่อมต่อไปที่อุปกรณ์ที่2แบบ Bluetooth นะครับซึ่งเราสามารถกดสวอปไปมาได้ครับระหว่างฟังก์ชัน Q แล้วก็ฟังก์ชัน W ในการสลับอุปกรณ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์1เครื่องไปอีก1เครื่องนะครับและถ้าเกิดว่าเราต้องการเชื่อมต่อแบบไวเลสแบบ 2.4 GHz นะครับเจ้า The God Fusion ตัวนี้ก็รองรับเช่นกันถ้าเกิดเราดูที่ตัวเคสของ The God Fusion เนี่ยเราจะไม่เห็นที่เก็บดองเกิลในการเชื่อมต่อแบบไวเลส 2.4 GHz มาให้เราเลยซึ่งเขาออกแบบได้ฉลาดและเจ๋งมากๆครับคือเขาออกแบบที่เก็บดองเกิลไว้ที่ข้างบนขวามือตรงโลโก้The God ตรงนี้เลยครับเพียงแค่เรากดเปิดที่ The God ด้านมุมซ้ายบนเนี่ยเราก็จะพบกับดองเกิลที่อยู่ด้านในกด1ครั้งเพื่อเอาดองเกิลออกมาแล้วไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ก็พร้อมต่อการใช้งานแบบไวเลส 2.4 GHz ซึ่งเวลาที่เราใช้งานแบบบลูทูธอยู่1กับ2และเราต้องการเชื่อมแบบไวเลส 2.4 GHz อยู่นะครับเราสามารถทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่กดฟังก์ชัน E ค้างไว้เท่านั้นครับจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคีย์บอร์ดตัวนี้กับการเชื่อมต่อแบบไวเลส 2.4 GHz ทำให้เราสามารถใช้งานอุปกรณ์พร้อมกันได้ถึง3อุปกรณ์เลยครับคือจับบลูทูธ2และแล้วก็จับแบบไวเลส 2.4 GHz อีก1ครับทำให้เราสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึง3อันเลยนะสามารถกดสวอปไปมาอันนี้คือดีมากๆสำหรับเจ้า The God Fusion ครับและการเชื่อมต่อในวิธีที่3นะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อผ่านสาย USB Type C นั่นเองซึ่งภายในกล่องของเจ้า The God Fusion ตัวนี้นะครับจะมีสายมาให้เราอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สายครับสายแรกก็คือ USB C to C ครับแล้วก็อีกสายนึงจะเป็น USB Type A to C ครับทำให้หากใครที่แบบเป็นคนใช้งานคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแบบไหนก็ตามเนี่ยก็เพียบพร้อมที่เราสามารถเสียบสายในการใช้งานเจ้าThe God Fusion ตัวนี้ได้อย่างแน่นอนครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ครบครันมากๆส่วนอินเทอร์เฟซอื่นๆของ The God Fusion ตัวนี้นะครับเขามีไฟ LED Indicator อยู่ทางด้านบนซ้ายมือนะครับข้างๆกับสวิตช์ในการเลื่อนเปิดปิดเจ้า The God Fusion ตัวนี้ในการใช้งานซึ่ง LED ตรงนี้จะมีบอกอะไรบ้างใช่ไหมอันแรกจะเป็นไฟ Cap Lock ครับส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็นไฟที่บอก Configuration Profile ครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไฟบอกแบตเตอรี่ซึ่งไฟบอกแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วมันขึ้นเขียวอยู่แปลว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ที่พร้อมในการใช้งานแบบเต็มระดับกลางอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณไฟเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไฟส้มเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าแบตเตอรี่เจ้าตัวนี้แบตอ่อนและเราต้องนำเจ้าตัวนี้ไปชาร์จนะครับส่วนแบตเตอรี่ในการใช้งานของเจ้า The God Fusion ตัวนี้นะครับเขาสามารถใช้งานต่อวันเนี่ยสมมติว่าเราใช้งานวันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราสามารถใช้งานเจ้า The God Fusion ตัวนี้ได้ระยะยาวถึง40วันเลยกับแบตเตอรี่ที่มีความจุอยู่ที่ประมาณ 1,200 มิลลิแอมป์อัวร์ถือว่าโอเคสามารถใช้งานได้ยาวขนาดนี้ผมประทับใจและส่วนการปรับระดับคีย์บอร์ดของ The God Fusion ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสามารถปรับได้เพียงแค่ระดับเดียวเท่านั้นซึ่งเวลาที่เราไม่ปรับระดับเลยเนี่ยเจ้าตัว The God Fusion เขาก็มีความสูงที่ดีระดับนึงแล้วก็มีการเอียงองศาที่ดีระดับนึงในการใช้งานทำให้การปรับระดับที่สามารถปรับได้เพียงแค่ระดับเดียวเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานของเราครับสำหรับเจ้า The God Fusion ตัวนี้และเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือเรื่องของ Keycap ครับคือ Keycap ของเจ้า The God Fusion ตัวนี้นะครับเป็น Keycap แบบอังกฤษล้วนนะครับไม่สามารถสั่งซื้อแบบมีภาษาไทยได้อันนี้คือหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการคีย์แคปของคีย์บอร์ด The God Fusion ให้มีภาษาไทยอาจจะต้องไปหาคีย์แคปอื่นมาเปลี่ยนเพิ่มหรือติดสติกเกอร์ที่เป็นภาษาไทยเข้ามาช่วยในการใช้งานเจ้า The God Fusion ตัวนี้แทนครับและก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือเขาไม่สามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้นะคือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมาพร้อมกับเลสสวิตช์อยู่แล้วเราไม่สามารถแกะสวิตช์ออกและเปลี่ยนเป็นสวิตช์อื่นได้อันนี้คือหากใครที่แบบต้องการซื้อดีไซน์ตัวนี้ไปแต่อยากได้สวิตช์แบบอื่นอันเนี้ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนทีหลังได้นะครับก็ต้องดูว่าทางร้านเขามีให้เลือกออปชันอื่นที่ไม่ใช่เลสสวิตช์ไหมก็ค่อยดูอีกทีแต่นะตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยตอนที่เราได้มาเขามีเฉพาะเลสสวิตช์เท่านั้นนะครับยังไม่มีสวิตช์อื่นนำเข้ามาขายเนาะโอเคครับสำหรับรีวิว The God Fusion Navigator สีนี้ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครสนใจทาง425 Degree มีจำหน่ายอยู่ครับแล้วก็มีจำหน่ายแบบเฉพาะทาง Red Switch เท่านั้นส่วนสีอื่นอย่างเช่น Original กับ Stream อันนั้นเขาจะจำหน่ายเป็นแบบ Silent Red ครับก็ลองเลือกดูตะไหลตองกันดูครับว่าชอบ Red Switch หรือว่า Silent Red Switch นะครับก็เลือกตามที่เราต้องการแล้วก็สีตามที่เราต้องการได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกด Like Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ